Hello สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สยามนะคะเมื่อเช้าไปเป็นแบบนะคะที่งานนิกได้แพทริกตามาแต่งให้นะงานดีมากอ่ะอินไลเนอร์ก็ไม่เขียนไอไลเนอร์ก็ไม่เขียนนะคะเขาแต่งหน้าให้ริฮันน่าอารีนากรันเดจีจีฮาดิดเบลล่าฮาดิดคิมคาร์เดเชียนไคลี่เจนเนอร์อะไรเงี้ยตัวท็อปเป็นบุญหนังหน้ามากนี่ให้ดูปากมันลบไปแล้วนิดหน่อยนะคะคือแบบสวยมากแล้วแบบเห็นอ่อนๆอย่างเงี้ยคือเขาแต่ง2ชั่วโมงนะคะงานละเอียดที่เกียรติภาคอ่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สยามเราจะพาไปช้อปปิ้งที่ร้านโมชินะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำของถูกและดีในร้านเลยนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะที่นุ่นลองใช้แล้วนะไปดูกันเลยถึงแล้วนะคะร้านโมชิอยู่ที่สยามสแควร์วันนะของเยอะมากอย่างแรกที่เราจะแนะนำเลยนะคะก็คือพับนี่ฟองน้ำนะคะดีมากอันเล็กเนี่ยใช้ไรดั้งนะเวิร์ก40 บาทนี่แป้งอันเล็กก็ดีนะคะ30 บาทแต่ว่าเรายังมีอยู่เลยอยู่ที่บ้านเป็นอันสีชมพูนะมีแบบฟองน้ำอันใหญ่อันนึงอันเล็กอันนึงด้วย60 บาทนะคะที่ดัดขนตาก็โอเคเลยนะ30 บาทคือถูกมากนะคือมันจะเป็นอันสั้นๆที่เวลาดัดแล้วแบบไม่ต้องกลัวหนีบตามันดูแบบแข็งแรงอะแล้วมันก็จะมีแปรงนะคะเป็นแปรงปัดแป้ง70 บาทแต่ว่าพี่นุ่นรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจิกแป้งขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวเนี้ยโอเคอยู่นะคะเป็นแปรงรองพื้น70 บาทแต่แปรงลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะค่อนข้างแบบว่ากินเนื้อรองพื้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะให้ผิวที่แบบดูเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็ดีนะโอเคเลยในราคา60 บาทนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่นุ่นชอบมากนะคะก็คืออันนี้นะที่แปะไลน์ผมนะคะตอนแต่งหน้าก็จะไม่มีผมมารบกวนเรา20 บาทนะพี่นุ่นรู้สึกว่าคุ้มมากแบบซื้อไปเลยอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ถูกมากๆก็คือสติกเกอร์แปะหัวนมนะคะจะมีแบบว่าเป็นอันเล็กๆแปะแค่เฉพาะหัวนมก็ได้นะคะมีทั้งสีดำสีเนื้อมันจะไม่ค่อยอยู่นะคะมันจะเห็นนิดนึงแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะปิดไปเลยแต่ว่า50 บาทแบบมีคู่เดียวนะคะเสื้อในเสื้อซับในอะไรอย่างงี้ก็ดีเลยนะสมราคาแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อในแบบฟองน้ำอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยรัดกระชับนิดนึงนะคะผ้าห่มก็นุ่มนะคะและลายน่ารักมากแต่ว่าความรู้สึกพี่นุ่นรู้สึกว่ามันแบบว่าต้องผืนใหญ่เท่านั้นน่ะคือถ้าผืนเล็กแบบห่มอะไรไม่ได้เลยมันเล็กมากนะอันนี้ก็เวิร์กนะคะเป็นตลับแป้งแบบว่าเราแป้งเด็กอะใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นแป้งตลับให้เราสายปีก30นะคะขายส่ง22 บาทนี่ค่ะตั้งกล้องอันนี้ก็ดีนะคะเป็นแบบตั้งกล้องมือถืออะไรเงี้ยถ้าเราอยากเอามาตั้งกล้องธรรมดามันก็จะมีตัวยึดแค่ถอดอันนี้ออกนะคะนี่แต่อันเนี้ยเบามากค่ะตั้งกล้องอันเนี้ยเบาแบบพกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยได้เลย50 บาทก็ซื้อไป330 บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่นุ่นได้อะไรมาบ้างนะคะพี่นุ่นได้ที่ติดซิลิโคนแปะนมนะคะนี่อันที่พี่นุ่นบอกว่าดีนะมันหนาดีนะคะแล้วก็กาวติดแน่นแต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่อะอายุการใช้งานประมาณ3 ครั้งอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มไม่ติดแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นที่แปะผมแบบว่าตอนแต่งหน้านะคะ1 อัน20 บาทแล้วก็ได้ที่ดัดขนตานะคะ30 บาทแล้วก็ได้เป็นที่แปะหัวนมอีกอันนึงเป็นแบบบางๆนะคะสีเนื้อมา1 อัน30 บาทนะคะ1 แพ็คน่าจะมีทั้งหมดกี่คู่อ่ะเขาไม่ได้บอกนะคะว่ามีกี่คู่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มมากเพราะ50 บาทคือแบบใช้ได้หลายรอบอะแล้วมันเป็นของที่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคุ้มนะคะฟองน้ำแต่งหน้าอันเล็กนะคะอันนี้นุ่นชอบมากเอาไว้ไล่ดั้งนะ ดีมากแล้วก็มีแปรงรองรองพื้นนะคะ70บาทแล้วก็มีหนังยางนะคะ20บาทหนังยางเป็นแบบว่ายางอย่างนี้หมดแล้วนะคะก็กำลังจะกินข้าวนะรอสั่งอยู่นะคะก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปกินข้าวต่อแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่ามีอะไรที่ชอบในโมชิก็อย่าลืมเม้นบอกนุ่นด้านล่างนะคะเดี๋ยวนุ่นจะซื้อมาลองแน่นอนนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย